รับบันแหวนวัฒนานะครับเนาะก็เป็นหมู่บ้านขนาดกลางนะครับก็มีประชากรอยู่ทั้งหมด508คนนะครับเป็นกระจายเห็น208คนมีหญิง250เนี่ย200กระจาย258มีหญิง250นะครับเนาะก็เนื้อที่ทั้งหมดของบันแหวนก็มี1,869ไร่นะครับด้านเศรษฐกิจก็มีหลากหลายอาชีพนะครับก็มีทำนาเป็นหลักนะครับทำนาทำสวนแล้วก็อย่างอื่นนะครับก็ธุรกิจของหมู่บ้านนะครับก็มีศูนย์ราชการศูนย์สาธิตการตลาดและก็ศูนย์โอท็อปนะครับด้านการศึกษาก็มีศูนย์พัฒนาเล็กๆนะครับแล้วก็มีด้านสาธารณสุขนะครับเนาะมีด้านนะครับด้านความปลอดภัยนะครับก็มีสมาชิกแจ้งข่าว3คนแล้วมีตำรวจบ้านอยู่45ท่านนะครับคณะและการคมนาคมก็อยู่ติดถนนสายพะเยาเชียงคำนะครับด้านการโทรคมนาคมก็มีสถานีวิทยุนะครับซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยคนในชุมชนนะครับเนาะก็ระดมทุนกันจัดตั้งนะครับก็สำหรับโทรศัพท์ก็มีทุกหลังคาเงินนะครับเพราะว่าจะมีการติดต่อกันง่ายนะครับประเดี๋ยวนะครับเนาะแหล่งน้ำก็มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่หนึ่งสายนะครับด้านธรรมชาติก็มีแหล่งน้ำแล้วก็มีป่าสุสานนะครับซึ่งเป็นป่าของชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนจัดตั้งกลุ่มนะครับเนาะก็มีอยู่ทั้งหมดจำนวน17กลุ่มนะครับระดับการศึกษานะครับก็โดยเฉพาะของคณะกรรมการนะครับก็กรรมการนี่ก็มีจบปริญญาตรีอยู่3ท่านนะครับมีจบมัธยมปลายอยู่จำนวน11ท่านแล้วก็มัธยมต้นอยู่1ท่านแล้วก็ชั้นประถมอยู่6ท่านนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็แล้วก็มีศักยภาพของหมู่บ้านนะครับเนาะก็มีอสม14ท่านมีสมาชิกตำรวจบ้าน45ท่านแล้วก็มีหัวหน้าคุ้ม5ท่านแล้วก็มีคณะกรรมการสุขภาพ13ท่านแล้วก็มีที่ปรึกษา8ท่านนะครับก็รวมเป็น21ท่านนะครับแล้วก็มี GP อาสานะครับ1ท่านหมอดินอาสา1ท่านแล้วก็ปศุสัตว์อาสาอยู่3ท่านนะครับแล้ว2ท่าน3มันคือตั้งไว้เนี่ย1ท่านนึงนะครับแล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่3ท่านนะครับแล้วก็ด้านการวิเคราะห์ของหมู่บ้านนะครับเนาะข้อมูลของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็เอื้อมอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาอยู่หลายด้านนะครับด้านภูมิศาสตร์ก็บันแหวนวัฒนาตั้งอยู่ในตำแหน่งดีสะดวกเหมาะสมในการค้าขายและก็ดินก็เหมาะสำหรับในการปลูกพืชนะครับก็มีลำไยมีเข้านะครับเนาะก็ทำมือมีคำขวัญคำขวัญนะครับของหมู่บ้านว่าเข้าของพันธุ์ดีมากมีลำไยหรือไก่ผ้าทอไทยหรือเรื่องลือวัฒนธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่เป็นคำขวัญของบ้านแหวนนะครับจุดอ่อนของบ้านแหวนนะครับจุดอ่อนปัญหาและอุปสรรคนี่ก็เรื่องของราคาผลผลิตตกต่ำนะครับแล้วก็ยังยึดติดอยู่กับการเมืองแบบเก่าอยู่นะครับเนาะบางครั้งก็เลือกคนดีแบบนั้นปีน้องใกล้อย่างใกล้อย่างเงี้ยเนาะยังมีอยู่นะครับแล้วก็ยังเยาวชนก็ยังนิยมวัตถุนะครับเนาะเกี่ยวกับโทรศัพท์อย่างเงี้ยยังใจยังอยู่นะครับและด้านทรัพยากรธรรมชาติก็ซึ่งมีต้นน้ำเนี่ยมีโรงงานอยู่นะครับก็ยังกำลังว่ากันอยู่เนี่ยนะครับเนาะเรื่องของโรงงานก็ยังบ่ใครนั่นแต่เตือนนะครับใครถูกต้องแต่นะครับใครถูกวิธีด้านความมั่นคงนะครับก็ยังขาดอุปกรณ์ในการป้องกันภัยอย่างเบื้องต้นเนี่ยนะครับและด้านบริหารจัดการก็ยังขาดความรู้นะครับซึ่งความรู้ความเข้าใจนี่มันต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับและก็จุดแข็งของหมู่บ้านนะครับเนาะก็ด้านเศรษฐกิจนี่ก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับที่กลุ่มที่เข้มแข็งนะครับก็ยังกลุ่มออมทรัพย์นะครับเนาะปัจจุบันนี่ก็จากปีที่แล้วนะครับเนาะท่านยุทธภูมิก็เคยไปเรื่องของเงินบ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ตอนนั้นก็มีออมทรัพย์น้อยๆหนึ่งตอนนี้ขยับขึ้นมานะครับก็มีการออมต่อเดือนของปัจจุบันนะครับ 557,700 บาทต่อเดือนนะครับก็เดือนนี้ออมของวันนี้ได้เก้าเดือนก็มีอยู่5ล้าน19,300นะครับก็คิดว่า2ปีนี้จะมีอยู่ประมาณ13ล้านนะครับการออมทรัพย์ของหมู่บ้านนะครับก็คิดว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับเนาะช่วยแก้ไขปัญหาด้านหนี้นอกระบบแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพได้นักนะครับสำหรับกลุ่มออมทรัพย์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเนาะก็ด้านสังคมนี่ก็ยังเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนนะครับโดยเฉพาะชุมชนไทยลื่นะครับเนาะก็มีความเข้มแข็งนะครับเป็นลักนะครับความเข้มแข็งความสามัคคีแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบเครือญาตินะครับจริงๆประเทศเครือญาติก็เป็นเครือญาติกันนะครับของที่ถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมบอก
มีน้ำใจตลอดปีนะครับด้านความมั่นคงก็มีกลุ่มพลังมวลชนที่ขอความช่วยเหลือนะครับที่เป็นอาสาสมัครนะครับของท่านนักนะครับและด้านการบริหารจัดการก็มีการแบ่งจุดคุ้มนะครับในการดูแลรักษาและจัดการทุกด้านนะครับน้องแล้วก็ทิศทางการบริหารในอนาคตนะครับก็คือจากได้มาจากการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถและก็ที่อยู่ของชุมชนนะครับสิ่งชุมชนนี้ในอนาคตคิดว่าจะเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนะครับเพราะว่ามีนักศึกษามีอย่างได้เข้ามาเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของไฮลือนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในปลายเดือนที่ผ่านมานี้ก็ได้มีมอพะเยานะครับได้เข้าไปศึกษานะครับเรื่องของวัฒนธรรมของหมู่บ้านแล้วก็พอดีปีที่แล้วเนาะบ้านไฮลือก็ยังบ่แล้วแต่ปีนี้ได้มีการทําบุญบ้านไฮลือมีการจัดอย่างที่เกี่ยวกับโบราณที่ของบ่เก่าที่เกี่ยวกับไฮลือได้มาเก็บสะสมไว้นะครับก็เป็นที่แหล่งศึกษานะครับแล้วก็ด้านการพัฒนาด้านอาชีพนะครับเนาะก็มีหลายกลุ่มนะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นไปให้ถึงแบบเกษตรปลอดภัยนะครับแต่ด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีการส่งเสริมคือได้รับมาตรฐานนะครับอย่างกลุ่มไผ่ลูกลำไยสีทองก็ได้พอยอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะและด้านการสนับสนุนพัฒนาสนับสนุนชุมชนบทบาทของสถาบันครอบครัวนะครับก็อันนี้ก็ได้เนี่ยอยู่หลายอย่างนะครับเช่นว่าสวัสดิการคือครับพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนนะครับและก็การดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะก็อันนี้ก็ได้ทำกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะครับเราตามเนื้อเศรษฐกิจพอเพียงและก็สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับข้อมูลของหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด้านงานธุรการนะครับบ้านแหวนพัฒนานี่ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการและก็ประชุมพี่น้องชาวบ้านทุกเดือนนะครับปกครองแบบประชาธิปไตยก็จะมีการเก็บเงินนะครับเนาะก็มีคณะกรรมการเก็บเงินอยู่3ท่านนะครับแต่ว่าการจ่ายจ่ายเงินก็อยู่ที่คณะกรรมการที่จะแต่ละฝ่ายที่จะมาอู้มาจ่ายกำลังเงินที่มีรายได้นะครับเช่นเดียวกับการ SML ที่ผ่านมาก็ทําเกิดรายได้หรือเงินจากการบริจาคนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์งานต่างๆของหมู่บ้านนะครับก็ที่มีหอกระจายข่าวแล้วก็มีบอร์ดนะครับที่แสดงกับประชาชนนะครับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งบ้านแหวนนี่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะครับหอกระจายข่าวนะครับแล้วก็การประสานงานติดต่อของคณะกรรมการนะครับก็มีคุ้มต่างๆอยู่จำนวน5คุ้มนะครับซึ่งคณะกรรมการด้านอสม.นะครับก็จะมีอยู่14ท่านนะครับซึ่งที่คอยดูแลอยู่สมาชิกกำรวจบ้านมีอยู่45ท่านนะครับแล้วก็ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนี่ก็จะมีอยู่23นะครับซึ่งแบ่งกันเป็นกระจาย13มีอีก10นะครับซึ่งการป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะครับก็ได้มีคณะกรรมการจากพลังแผ่นดินและป้องกันเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะครับรวมกับของคุณแม่นะครับก็แบ่งกันดูแล1คนต่อ5ราคาเงินนะครับก็มีคณะกรรมการนะครับโดยคณะกรรมการนี่ก็จะเสนอแนวคิดในที่ประชุมทำให้เกิดระเบียบในการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดนะครับก็คิดว่าจะเป็นหมู่บ้านที่เอาชนะยาเสพติดอย่างยืนนะครับด้านการปกครองนะครับก็แบ่งกันเป็นคุ้มนะครับเนาะก็จะมีการยึดมั่นตามระบอบประชาธิปไตยนะครับก็การเจ้สิทธ์นะครับเนาะก็ได้รับใบประกาศนะครับเมื่อการเลือกตั้งสวครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็จากการที่มีระบบประชาธิปไตยเนี่ยทำเมื่อเกิดความคิดที่หลากหลายนะครับเช่นการทำแผนของชุมชนนะครับก็การทำแผนของชุมชนนะครับเนาะก็จะหันได้ว่าเกิดขึ้นแผนนักขนาดนะครับแผนที่เพิ่งตัวเองได้มีอยู่32โครงการนะครับและขอรับการสนับสนุนมีอยู่39โครงการและก็แผนที่เกิดจากการมีขอมีส่วนร่วมนะครับคือช่วยกันมีอยู่21โครงการนะครับคณะกรรมการได้นำเสนอโครงการนะครับเนาะครับเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเป็นวาระชุมชนนะครับเมื่อเกิดแผนขึ้นมาแล้วก็ได้ห้องหน่วยงานต่างๆนี่ครับไฟฟ้าก็สาธารณสุขก็ดันตำรวจก็อย่างเงี้ยมาฟังข้อมูลของหมู่บ้านว่าหมู่บ้านมีปัญหานี่ต้องการจี้นะครับก็เปิดประกาศเป็นวาระชุมชนนะครับก็ทําประสบผลสําเร็จในการวางแผนแล้วก็จัดการหมู่บ้านเป็นอย่างดีนะครับด้านเศรษฐกิจนะครับเนาะก็พักดันนั้นโครงการนั้นเนื่องจากพระราชดำรินะครับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จึงทำให้เกิดกลุ่มนะครับกลุ่มตามแล้วพระราชเศรษฐกิจพอเพียงนี่มีนักนะครับโดยว่ากลุ่มวิสาหกิจธนาคารเข้านี่ก็ปรับเปลี่ยนขึ้นมาเป็นกลุ่มของ
สหกรณ์นะครับเพื่อตรวจสอบพ่อเงินที่ถูกล้นเด่นนักขึ้นนะครับของกลุ่มนะครับและก็นุนทุนหมุนเวียนช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพนะครับนะครับพันเข้าอย่างนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ซื้อเมล็ดพันเข้านะครับก็มีการวางแผนจากคณะกรรมการว่าซื้อพันเข้ามาเพาะแล้วก็ซื้อคืนทั้งหมดแล้วก็ขายในราคาที่ถูกนะครับสมาชิกอย่างนี้ครับก็ทำมือเกิดผลประสบผลสำเร็จนะครับโครงการนี้ครับบอกเขาต่อฟังก็นะครับก็โครงการบอกเขาต่อฟังนี่ปีที่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากธ.ก.ส.นะครับก็เงินออกมาว่าเออประธานดีที่บอกเขาต่อฟังที่ทำให้เกิดมลพิษนะครับเนาะก็ทำมือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการของคณะกรรมการนะครับก็ซึ่งภูมิศาสตร์กิจก็ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นหลายกลุ่มนะครับในสำหรับในหมู่บ้านนะครับเนาะก็เป็นการช่วยเหลือกันนี้เรื่องของราคากระดิ่งอย่างกระดิ่งนะครับแต่ด้านสังคมนะครับก็มีกลุ่มสตรีนะครับมีคณะกรรมการอยู่15ท่านนะครับก็ที่คอยบริหารงานด้านฝักสตรีนะครับแล้วก็ด้านผู้สูงอายุนะครับก็มีการช่วยเหลือกันเรื่องด้านของสวัสดิการเรื่องของการเยี่ยมกันอย่างแต่ก็หมู่บ้านก็ยังคณะกรรมการนี่ก็เลยจัดทุนการแข่งขันกีฬาเพื่อด้านเกิดผลนะด้านสุขภาพเนี่ยครับทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับเนาะคนเฒ่าคนแก่ปัจจุบันนี่ก็ไปเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่นว่าได้ไปอู้ไปจากันได้ใส่หัวกันเกิดความสุขนะครับครับด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็ตั้งแต่ปี50มาบ้านแหวนปลูกต้นราชพฤกษ์นะครับก็ต้นราชพฤกษ์ก็ทําให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่เขียวขจีเนาะก็ไม่ปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลของมูลนิธินะครับมูลนิธิราชพฤกษ์นะครับก็หมู่บ้านเขียวขจีก็เลยปรับเปลี่ยนนะครับจากปลูกต้นราชพฤกษ์มาเปลี่ยนเป็นต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นบางตัวที่อยากจะให้ชุมชนได้ทดลองนะครับซึ่งผมบอกว่าเป็นมังคุดก็เป็นล้องกองก็เป็นน้อยนาเป็นนั้นอย่างก็งอกนะครับเนาะก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนมาส่งเสริมปลูกของนี่แทนนะครับเนาะปลูกต้นไม้เพราะว่าที่สาธารณะบ่เคยมีละนะครับผมมาปลูกของนี่แทนต้นไม้มูนั้นเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแบบว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เข้ามาหนุนด้วยแถมนะครับก็ทำชุมชนนี่ต่อไปในอนาคตนี่ก็คิดว่าจะมีผลไม้กินหลายๆอย่างนะครับในชุมชนบ้านแหวนของนะครับและก็ด้านสาธารณสุขนี่ก็เรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพนี่ก็ได้มีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษานะครับแล้วก็งดเหล้าในงานศพนะครับแล้วก็งดเหล้าในวัดนี่เยี่ยมมาเหมือนละนะครับเนาะก็ทำให้ประสบผลสำเร็จนะครับโดยเฉพาะงดเหล้าในงานศพนี่ก็จะบ่มีละนะครับของบ้านแหวนนี่จะบ่มีหันนะครับแล้วก็การคว่ำกะโหลกกะลาการฉีดยาฆ่าหญ้าในชุมชนนะครับแล้วก็โครงการอาหารปลอดภัยเรื่องโครงการตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างนะครับแล้วการออกกำลังกายของชุมชนนะครับด้านการศึกษานะครับเนาะก็บ้านแหวนนี่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่หนึ่งแห่งนะครับก็จะก่อนบอกเกิดขึ้นจากของในชุมชนได้ร่วมกันสร้างแล้วก็ทำมานะครับแล้วก็ช่วงหลังมานี้ก็ได้ขึ้นกับอบต.นะครับอันนี้ก็ชนะเลิศในระดับจังหวัดนะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านนะครับด้านศาสนานี่ก็มีคณะกรรมการวัดอยู่จำนวน5ท่านนะครับและก็วัฒนธรรมนี่ก็ไทลือนะครับเราเป็นตีเรื่องลือของเจคัมแล้วครับของบ้านแหวนเนี่ยนะครับแล้วก็ไทลือของบ้านแหวนนี่อพยพมาจากสายเมืองล่าจาก12ปัญหานะครับก็มีการอนุรักษ์ทั้งการประเพณีแล้วก็ตั้งทําบ้านนะครับก็เป็นตีศึกษาแล้วก็มีนักศึกษาประเทศของพะเยานะครับของมหาลัยเชียงใหม่ก็มาของราชภัฏก็มานะครับก็เมื่อกี่วันเมื่อผ่านวันนี้ก็ที่ละ31เนาะ31ปัญหานี้ก็มีนักศึกษาของมหาลัยพะเยาไปกันโอ้เดินเต็มบ้านนะครับแต่ก่อนนี้ไปนอนอยู่เอาสาววันนะครับนั่นเอาสาววันนะครับไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนไทลื่นด้วยนะครับแล้วก็ด้านภูมิปัญญาของเจ้าบ้านนะครับก็มีสมุนไพรมีงานปั้นงานวาดงานขีดงานเขียนแล้วก็งานจักสานแล้วก็งานย่อมสีผ้าด้วยสมุนพืชสมุนไพรต่างๆนะครับแล้วก็เย็บผ้าแล้วก็มีทำหลายๆด้านนะครับเรื่องของภูมิปัญญานะครับและกิจกรรมที่การมีส่วนร่วมด้านสาธารณประโยชน์ก็มีการออมทรัพย์การงดเล่ากันอย่างนี้ก็ถือว่าบ้านแหวนนี่ก็ถือเป็นประสบผลสำเร็จนะครับเนาะก็บ้านแหวนนี่ก็ผ่านมาตรฐานชุมชนนะครับเป็นหมู่บ้านที่ผ่านมาตรฐานชุมชนเมื่อปี2550ครับผ่านมาตรฐานมชช.นั่นนะครับก็ผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคณะกรรมการนะครับก็สำหรับกิจกรรมอื่นๆก็โล่รางวัลก็ข้างหลังสุดนี่ก็ได้โล่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของปี2555ที่ผ่านมานะครับของจังหวัดพะเยานะครับจริงๆแล้วบ้านเศรษฐกิจพอเพียงนี่บ้านแหวนวัฒนะได้มา2ครั้งนะครับได้เมื่อปี2550แล้วก็ได้2555นะครับต่อแล้วก็โลกของมูลนิธิราชพฤกษ์นะครับแล้วก็
อมทรัพย์ดีเด่นนะครับนี่คนไทยมันเหมือนแล้วนะครับอมทรัพย์ดีเด่นแล้วก็เมืองน่าอยู่เฉิดชูคุณธรรมนะครับและสำหรับบ้านแหวนวัฒนานี่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีสีสุขนะครับก็ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เกิดขึ้นมาจากคณะกรรมการที่ได้แบ่งงานกันทำช่วยกันทำนะครับซึ่งเราพังกับผู้ใหญ่บ้านคนเดียวคงทำคงไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีคณะกรรมการและก็พี่น้องชาวบ้านนะครับเนาะที่ทำให้เกิดผลสำเร็จทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผ่านมาที่บรรยายมานี้นะครับ